หลวงพี่เจ้าคะเราสามารถทำบุญเพื่อลบล้างบาปที่ทำไปได้ไหมเจ้าคะงั้นโยมดูนะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นเกลืออยู่ใช่ไหมเห็นเจ้าค่ะแล้วตอนนี้เรายังเห็นเกลืออยู่ไหมไม่เห็นแล้วเจ้าค่ะนั่นแสดงว่าในแก้วนี้ไม่มีเกลืออยู่แล้วใช่ไหมยังมีนะเจ้าค่ะเพียงแต่น้ำมันไปละลายใช่ถูกต้องแล้วมันเกี่ยวกับการทำบุญล้างบาปยังไงเจ้าค่ะแก้วนี้ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของโยมเกลือก็เปรียบเสมือนบาปน้ำเปรียบเสมือนบุญเมื่อเราทำบาปก็เหมือนกับการที่เราเติมเกลือลงไปเมื่อเราทำบุญก็คือการที่เราเนี่ยเติมน้ำลงไปเมื่อเราเติมน้ำลงไปแล้วเนี่ยแม้ว่าดูแล้วเกลืออาจจะไม่มีแต่แท้จริงแล้วเกลือมันปนอยู่กับน้ำนั่นเองนี่ก็หมายความว่าบุญเนี่ยไม่สามารถที่จะลบล้างบาปได้นั่นเองถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีวิธีที่จะล้างบาปเลยสิเจ้าคะเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรากระทำกรรมอันเป็นเหตุเนี่ยมันย่อมส่งผลเป็นวิบากอย่างแน่นอนแต่โยมคิดว่าน้ำในแก้วเนี้ยเค็มหรือเปล่าเค็มเจ้าค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะแล้วแบบนี้เราคิดว่ายังเค็มอยู่ไหมน่าจะไม่เค็มแล้วนะเจ้าค่ะแล้วหมายความว่ายังไงเจ้าค่ะเกลือเนี่ยก็คือบาปส่วนน้ำเนี่ยก็คือบุญแม้ว่าบุญเนี่ยจะลบล้างบาปไม่ได้แต่เราสามารถเจือจางมันได้ด้วยการหมั่นสร้างบุญกุศลก็คือการเติมน้ำลงไปและไม่กระทำบาปอีกด้วยการไม่เติมเกลือลงไปอีกนั่นเองเพียงเท่านี้รสเค็มที่เกิดจากเกลือเนี่ยก็จะเจือจางไปฉะนั้นบาปที่จะส่งผลก็จะมีกำลังที่อ่อนลงเพราะว่าบุญของเรานั้นมีกำลังมากกว่านั่นเองเข้าใจแล้วจ้ะค่ะหลวงพี่กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ